สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับไปกับปั๊บจากที่มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับการทำสโลโมชันนะครับอาจจะถ่ายเป็นอัลตราสโลโมมาแล้วเนี่ยเราจะเอามาทำสโลยังไงได้บ้างนะครับวันนี้ก็เลยมาทำคลิปสั้นๆเพื่อมาชวนคุยแล้วก็มาแนะนำในส่วนตรงนี้กันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดโทรศัพท์เพื่อคอนเนคกับตัวกล้องก่อนนะครับถ้าใครมีปัญหาเชื่อมต่อไม่ได้ฝากย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมทำไว้แล้วนะครับมีบอกว่าถ้าเชื่อมต่อไม่ได้ต้องทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อนะครับเพื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยกดเข้าไปที่แอป GoPro Quick ได้เลยเมื่อกดเข้าไปที่แอป GoPro Quick แล้วนะครับเราก็มาที่มุมด้านล่างขวามือนะครับมันจะมีเขียนว่า GoPro อยู่ตรงนี้เราจะสามารถวิวมีเดียในกล้องได้หรือว่าดูภาพหน้ากล้องเพื่อก่อนถ่ายได้นะครับแล้วก็ควบคุมการสั่งการจากกล้องตรงนี้ได้เลยนะครับเราเข้าไปที่วิวมีเดียนะครับแล้วก็ไปโหลดภาพที่เราจะใช้นะครับเราไปกดเลือกมาว่าเราจะโหลดตรงไหนบ้างเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดด้านล่างตรงนี้อันนี้ผมดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อดาวน์โหลดแล้วเนี่ยมันจะดาวน์โหลดจากกล้องมาไว้ในแอปยังไม่ได้ลงโทรศัพท์นะครับอยู่ในแอปก่อนถ้าเราอยากเอาลงโทรศัพท์เราต้องดาวน์โหลดจากแอปลงโทรศัพท์อีกครั้งนึงแต่อันเนี้ยเราจะทำในแอปเราเลยยังไม่ดาวน์โหลดลงโทรศัพท์เดี๋ยวเราลองมาดูกันเมื่อมาตรงนี้เสร็จแล้วเรามาที่ปุ่มด้านที่2ครับที่เขียนว่ามีเดียเรามาดูตรงนี้นะครับด้านบนมันจะมีคำว่าแอปมีคำว่าคลาวด์มีคำว่าโฟนเนาะก็จะบอกว่าอยู่บนแอปอยู่บนคลาวด์หรืออยู่บนโฟนนะครับอันนี้เราเข้ามาที่อยู่บนแอปก่อนนะครับเราก็เลือกไฟล์ออกมาสักไฟล์นึงที่เราจะเอามาดึงสโลปนะครับอ่ะผมมาที่ไฟล์ตัวนี้ไฟล์ตัวนี้ผมถ่ายมาเป็นอัลตราสโลโมคือ 2.7K 240เฟรม per sec นะครับเพื่อเอามาลองทำให้ดูกันนี่นะครับเดี๋ยวเราลองเข้ามาดูกันว่าถ้าเราเพลย์แบ็คตัวนี้เลยจะเป็นยังไงบ้างอ่ะลองเพลย์แบ็คดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นสปีดปกตินะครับอยู่ที่ประมาณสัก30เฟรม per sec ทีนี้ถ้าเราจะมาทำสโลว์ทำยังไงบ้างมุมล่างซ้ายมือเลยครับมันจะมีรูปดินสออยู่นะครับเรากดเข้าไปเลยตรงนี้พอกดเข้าไปแล้วเห็นคำว่าสปีดไหมครับจิ้มเข้าไปที่สปีดเลยครับมาถึงหน้านี้แล้วสิ่งแรกที่ต้องดูคือตัวไทม์ไลน์คือเส้นนี้ครับเราเรียกว่าเป็นไทม์ไลน์นะครับเราขยับไทม์ไลน์ไปก่อนนะครับขยับไทม์ไลน์ไปจนถึงจุดที่เราอยากจะให้ภาพมันเริ่มสโลว์นะครับเดี๋ยวผมลองดูตรงนี้เราไปค่อยๆขยับไปปุ๊บสมมุติว่าให้ลูกอยู่กลางอากาศตรงนี้ผมอยากให้มันสโลว์ที่เริ่มสโลว์ที่ตรงนี้นะครับผมกดเครื่องหมายบวกตรงนี้กดเข้าไปเลยเครื่องหมายบวกเพื่อนๆจะเห็นว่าข้างล่างมันจะมีบอกตัวนี้อยู่เห็นไหมครับว่าสโลว์เท่าไหร่8เท่า12เท่า16เท่าหรือ20เท่านะครับถ้าเอาสมูทภาพเนียนๆไม่กระตุกมากผมว่าก็8หรือ12น่าจะโอเคนะครับงั้นเราลองมาดูที่8เท่าก่อนจิ้มเข้าไปเลยครับที่1ส่วน 8xนะครับหรือสโลว์8เท่ามันมีอย่างนี้ครับถ้าเพื่อนๆถ่ายมา240เฟรม per sec นะครับเสร็จเพื่อนๆจะ export ที่30เฟรม per sec มันจะมีส่วนต่างอยู่เห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆเอาจาก240เฟรม per sec นะครับมาสโลว์เหลือ30เฟรม per sec มันก็คือเอา30ไปหาร240ได้เท่ากับ8ถูกไหมครับ8 3 24เนาะเพราะนั้นเท่ากับสโลว์8เท่าภาพมันจะสโลว์ช้าไปอีก8เท่าเรามาลองดูกันตรงนี้8เท่าเราอยากสโลว์ถึงตรงไหนเราเลื่อนไปเลยครับเลื่อนทำลายไปเลื่อนทำลายไปปุ๊บมาอยู่ตรงนี้ถ้าเราโอเคแล้วนะครับเรากดเครื่องหมายถูกตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามา playback ดูตรงนี้กันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะลอง playback ดูเห็นไหมครับอันนี้จะสโลว์เสียงภาพสโลว์หมดเลยแล้วก็กลับมาปกตินะครับทีนี้ถ้าเราอยากให้มันสโลว์อีกเราขยับมานิดนึงนะครับตรงนี้แล้วเราบวกเข้าไปนะครับสมมุติรอบนี้เราอยากให้มันสโลว์16ลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเข้าไปที่16แล้วก็ลากปึ๊บตรงนี้ถึงตรงนี้พอนะครับหยุดแล้วก็กดเครื่องหมายถูกทีนี้ตรงนี้สโลว์16แล้วนะครับเราย้อนกลับมาดูตั้งแต่ต้นกันว่าเป็นยังไงบ้างplayback อันนี้สโลว์8อันนี้สโลว์16เห็นไหมครับภาพมันจะมีอาการกระตุกเล็กๆ เพราะว่าเฟรมเรทมันไม่ถึงนะครับโอเคพอเสร็จแล้วนะครับเราก็กดเครื่องหมายถูกตรงนี้ออกมาไฟล์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับด้านบนขวามือครับเห็นคำว่าเซฟกดเข้าไปเลยนะครับเซฟเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นตรงนี้อยู่ในแอปนะครับยังไม่เข้าโทรศัพท์ถ้าเพื่อนจะเอาเข้าโทรศัพท์ต้องกดปุ่มนี้ครับปุ่มนี้เสร็จแล้วก็กดเซฟโฟโต้เซฟทูโฟโต้กดเข้าไปเลยครับรอสักครู่มันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้นะครับว่าเราจะเซฟในคุณภาพแบบไหนเรากดเครื่องหมายคอนเฟิร์มตัวนี้เข้าไปก่อนครับเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างมี 2.7K มี Full HD แล้วก็มี HD
อันนี้ผมจะเซฟเป็นที่ 2.7K นะครับบิตเรทผมเซต High Quality นะครับส่วนโคเดก H.264 กับ HEVC จริงๆ HEVC มันก็คือ H.265 ซึ่งมีการบีบอัดคุณภาพไฟที่ดีกว่าไฟล์เล็กกว่าแต่คุณภาพเท่ากันประมาณนั้นเท่าที่ผมเข้าใจนะครับถ้าผมเข้าใจผิดพลาดประการใดก็ฝากคอมเมนต์เพื่อนๆบอกผมนิดนึงที่ผมชอบ H.264 เนี่ยเนื่องจากว่ามันเปิดบน device ได้หลากหลายมากกว่าบาง device มันไม่รับ HEVC ผมก็เลยยังชอบ H.264 มากกว่านะครับอันนี้ผมเลือกเป็น H.264 เนาะเดี๋ยวเราเข้าไป continue กันเลยนะครับแล้วก็รอมันเซฟลงที่โทรศัพท์สักครู่หนึ่งมีเดียเซฟตรงนี้ got it โอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เราเข้าไปดูกันที่ตัวโฟโต้นะเห็นไหมครับว่าจากไฟล์เดิม8วิมันจะกลายเป็น16วิขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้เราก็เล่น playback ดูลองดูกันอันนี้จะเป็นตัว 8x ก่อนขึ้นมาปุ๊บตรงนี้เป็น 16x เห็นไหมครับมันจะสโลว์ไปแต่ภาพมันความสมูทของภาพมันจะแตกต่างกันเพราะว่าตัวเฟรมเรทมันไม่ถึงนะครับถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์หรือมีข้อสงสัยตรงไหนยังไงก็บอกกันได้เลยนะครับยินดีเลยแล้วก็ถ้าผมพูดตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย